งแต่ก่อนวาเลนไทน์แล้วครับแล้วไปแน่นอนจังเลยมาถึงก็เปิดโหมดคู่ข้างรักเลยอะไรครับมาถึงเปิดโหมดคู่ข้างรักเลยข้างรักมาตั้งแต่เริ่มแล้วครับอ่ะงั้นก็ขาดแล้วค่ะข้างขาดอธิบายหน่อยไปเริ่มกันตอนไหนอะไรนะครับไปเริ่มกันตอนไหนไปเริ่มกันตอนไหนก็คือผมกับผมกับเพื่อนผมกับเขากับแพรเพื่อนแพรวาครับมีเพื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านอาหารครับแล้วเพื่อนๆก็คิดว่าน่าจะเข้ากันได้ครับก็เลยลองให้คุยกันดูครับเพื่อนป๊าคนนี้ว่าต้องใช่คืออะไรเอาจริงๆผมถือว่าเป็นโอกาสครับเพราะว่าเขาเป็นสเปคผมอยู่แล้วครับสเปคเขาเป็นยังไงเหรอเขาเป็นยังไงแล้วเหรอผมจะวิ่งตัวเล็กๆครับแล้วเราได้บอกเขาตอนแรกวันนั้นหรือเปล่าว่าเขาคือสเปคเราไม่ได้บอกครับเก็บทรงอยู่ใครจีบใครก่อนใครจีบใครก่อนเพื่อนเป็นกรรมการเทศเอาเป็นว่าเพื่อนแนะนำแล้วให้เราลองคุยกันครับแล้วพอเราคุยกันครับเหมือนคุยภาษาเดียวกันแล้วมันเข้าอกเข้าใจกันดีแสดงว่าวันนั้นเพื่อนชงเข้มมากเรียกได้ว่าพอสมควรดีกว่าไม่มากขนาดนั้นแต่พอสมควรครับแล้วชงเองอะไรนะครับชงเองแล้วเราก็ชงเองครับจับเพื่อนเป็นแฟนมันไม่รู้สึกหรอกมันรู้สึกอะไรหลังจากนั้นแหละจับเพื่อนเป็นไม่ครับตอนแรกจริงๆผมกับแพรวาไม่รู้จักกันส่วนตัวครับแค่เพื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันใช้เวลาคุยกันนานไม่ตัดสินใจเปิดตัวเป็นแฟนจริงๆสักประมาณเกือบ2เดือนครับเดือนกว่าสองเดือนก็คือเรียกเป็นแฟนเลยสองเดือนเรียกเป็นแฟนใช่ครับเป็นแฟนแล้วตอนนี้เราสองคนเป็นแฟนกันครับแอบชอบเขามานานหรือยังครับจริงๆก็ตั้งแต่ 2-3 วันแรกก็รู้แล้วครับเราชอบเขาตรงไหนเราชอบเขาตรงไหนชอบเขาตรงไหนเหรอครับจริงๆเขาเป็นคนน่ารักมากนะครับแพรวาคือเขาเป็นคนแบบคอยดูแลแล้วก็เทคแคร์เอาใจดีมากแล้วเขาบอกเราไหมว่าเขาชอบเราตรงไหนเขาบอกผมว่าผมโดนเส้นเขามากผมมีจริตกระเทยด้วยมีจริตกระเทยเขาคือสามารถอยู่กับเขาแล้วก็ใช่ใช่เลยครับตอนขอเขาเป็นแฟนเขาว่ายังไงบ้างคะถ้ามีครับมีเหรอที่ตัดสินใจเปิดตัวก็เพราะว่าจริงๆก็คือรู้สึกมั่นใจกันแล้วใช่ครับมั่นใจกันแล้วครับจริงๆก็คบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วครับเป็นแฟนกันมาระยะหนึ่งแล้วครับเขาหักเลยเหรอครับเลยจ้าเลยเหรอกระเทยด้วยเยอะไหมเลยด้วยเยอะครับยิ่งโอ้โหยิ่งงานช่อง3วันนี้ครับงาน54ปีช่อง3เนี่ยครับเขาบอกว่าอะไรเขาเซลอย่างงี้ในคลิปอะครับพี่แค่ดึงผมออกมาคุณผ่านด่านคัตเตอร์ยากไหมคะคัตเตอร์เหรอครับไม่ยากมากนะครับถือว่าเขาช่วยสแกนนะมาถึงว่าช่วยแบบมาดูแทนเพื่อนอะไรนะครับคัตเตอร์ก็มาช่วยดูแลสแกนนะหาสแกนครับครับตัวสแกนผมไม่รู้ครับว่าเขาสแกนยังไงบ้างแต่ว่าเขาไปสแกนตอนไหนผมไม่รู้นะไม่ก็คือเขามีแบบว่ามาสแกนเรายังไงบ้างอะที่แบบความรู้สึกไหมรู้สึกอ๋อก็เขาก็คอยดูครับว่าเราอะเป็นคนยังไงแล้วก็แบบดูแลแพรดีไหมครับแล้วเราดูแลดีไหมอะแล้วดูแลยังไงก็ดูแลเท่าที่ผมจะดูแลได้ครับดูแลให้ดีที่สุดครับเนี่ยเวลาพูดถึงความรักทำไมเราไม่เขินเลยอ่ะทำไมเราไม่เขินเลยเวลาพูดถึงความรักโอ้โหตึ๊ง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 อะไรไม่เขินเหรอเนี่ยอาการเขินเหรอเอาอาการเขินจริงจริงจริงเปิดตัวมารู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างแบบแฮปปี้ครับก็ถ้าทุกคนแฮปปี้ผมแฮปปี้อยู่แล้วครับก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้ไปด้วยครับทุกคนต้องเชียร์ครับทุกคนต้องเชียร์ฝากด้วยนะครับเชียร์ฝาก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 นะครับคุยกันทุกวันครับก่อนนอนก็ต้องยกหูโทรคุยกันก่อนนอนก็ต้องยกหูโทรคุยกันยังวิดีโอคอลหากันคุณอย่างว่าอะไรอะไรครับเรียกว่าอะไรเรียกคุณตอนนี้เรียกเขาว่าพี่รักพี่รักเลยเหรอพี่รักอย่างก่อนเปิดตัวมีคุยกันไหมว่าจะเปิดดีไหมไม่เปิดดีไหมแน่มีครับมีคุยกันว่าเราคุยตกลงกันว่าจะเอายังไงก็ตกลงเราก็เปิดครับผมว่าเขาเรียกว่าที่รักเหมือนกันครับคือที่ผ่านมาอันนี้ซีเรียสอะไรสาระที่ผ่านมาเขาเหมือนว่าความรักเขาไม่ใช่ความรักเรามีอะไรยืนยันมากว่าแบบให้เขาเชื่อใจเราไว้ใจถ้าเรื่องความรักผมว่าผมทุ่มให้หมดไม่แพ้ใครครับมีอะไรจะถามไหมทำไมข้างรักเลยคุณไม่อยู่ไหนครับ
แก่คุณไปนู่นเลยครับโอเคอ่ะเราคาดหวังกับความรักครั้งนี้ขนาดไหนคาดหวังขนาดไหนเหรอครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็คบเป็นแฟนแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆครับแต่อนาคตผมมีเขาแน่นอนรักจริงหวังแต่งไหมครับโอ้รักจริงหวังแต่งอยู่แล้วครับเมื่อร้านอาหารเมื่อไหร่พี่ไปบ้างอยากรู้เลยอ่ะโอเคครับโอเคครับ